เป็นเช้าวันที่หนึ่งตอนนั้นประมาณ5:30แล้วค่ะก็ออกจากบ้านไปทำงานตอน6:00เช้าถึงที่ทำงานแล้วมันเป็นฤดูหนาวแล้วมันก็มืดมากเลยตรงที่เป็นทางที่ขับไปเนี่ยค่ะปกติแล้วมันไม่มีใครเดินหรอกนั้นนอกจากกวางนะแต่แรกเลยคิดว่าคนกวางซะอีกแต่ว่าพอจริงๆแล้วมันเป็นคนคือว่าเราไม่คิดเลยว่าเราไม่ได้คิดจะหนีแต่ว่ามันตกใจมากเลยอะตกใจทำอะไรไม่ถูกก็พยายามโทรหาตำรวจก็มือไม้สั่นทำอะไรไม่ได้คือว่ามันปกติแล้วมันดูแล้วเหมือนกับว่าเราโดนพ่นด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันมีรถอูโบซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกมันเป็นอูโบจอดอยู่ข้างๆเราทั้งมองแล้วมันก็มืดแล้วก็ปึ๊บชนแต่ไม่ได้ไปช่วยเหลือหรอกเพราะว่ากลัวตอนแรกคิดว่ามันเป็นการพ่นด้วยซ้ำไปเพราะลักษณะมันเขาไม่ปกติอ่ะเขาเดินมาแบบเหมือนคนจะบอกว่าจะให้เราจอดรถแล้วเขาจะมาจี้เราหรืออะไรทำนองนั้นเราไม่รู้อ่ะตอนนั้นอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะเราเห็นรถจอดอยู่คันนึงเราก็เลยไม่กล้าที่จะลงไปอ่ะแล้วใจคิดว่าเป็นคนหรือเป็นกวางตอนแรกกับที่ว่าเป็นสัตว์เพราะว่าแถวนั้นมันมีความเยอะค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็เห็นว่าเป็นคนอะค่ะกลับบ้านไปแต่ว่าแบบเหมือนกับว่าก็ใช้รถอีกคันไปทำงานอะไรนะทองใช้รถอีกคันไปกลับบ้านอะไรรถอีกคันไปทำงานโอเคแล้วอะไรทำให้ตัดสินใจกลับจากอเมริกามาไทยนะเพราะว่าน้องสาวซึ่งเขาอยู่อังกฤษอะค่ะเขามาอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบ้านให้ลูกสาวเขาก็เลยคิดว่าจะมาคุยกับเขาแล้วก็จะมาปรึกษากันว่าเราจะทำไงต่อไปอะค่ะกลับมาเมืองไทยเพื่อมาปรึกษาเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้เจอกันปกติเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเขาอยู่อังกฤษอะค่ะและจังหวะนั้นเขาอยู่มาที่เมืองไทยเราก็เลยหาเสือผู้นิ่มเพื่อจะมาที่เนี่ยแสดงว่าตอนนั้นรู้ว่าคุณผู้เสียชีวิตแค่เสียชีวิตแล้วใช่ไหมค่ะรู้แล้วใช่ไหมนะรู้คือรู้วันที่เกิดเหตุเลยหรือว่ามารู้ก่อนรู้ที่หลังรู้ที่หลังค่ะแล้วก็ติดคิดกลับคนไทยเลยครับก็คือว่าตอนที่เราเห็นสภาพเขาเนี่ยเราคิดแล้วว่าเขาต้องเสียชีวิตแน่ขอไม่ตอบได้ไหมคะตรงนี้ของคนอะไรระหว่างนั้นนะคะตำรวจเพิ่มนะคะเป็นปริพินนะคะคุณหมอขอนะคะแล้วก็ดูคือตอนนี้เนี่ยคุณพี่เนี่ยยังมีสุขภาพจิตยังตกใจเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะอาจจะไม่พร้อมในการที่จะให้ข่าวแล้วก็ยังเป็นคำถามที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการที่จะดำเนินคดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการควบคุมตัวหรือว่าบอกว่าเป็นผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีนะแต่ว่าเนี่ยก็คือแสดงเจตนาค่ะที่จะเดินทางกลับไปแล้วก็เหมือนกับทำเพื่อชื่อเสียงประเทศไทยด้วยกลับไปแล้วก็แสดงตัวว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะในของอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นฮิตแอนด์รันนะเขาใช้ภาษาเป็นฮิตแอนด์รันนะทีนี้วันนี้ต้องเข้าใจว่าในเรื่องของคดีจราจรเนี่ยทั้งโลกเนี่ยใช้เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เจตนาเป็นเรื่องที่เป็นความประมาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องคุยกับทาง FBI ซึ่ง FBI ก็จะรออธิบายอยู่ด้านในนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยยิ่งกลับไปเร็วนะครับยิ่งแสดงจิตใจงงก็ยิ่งเป็นเหตุบรรเทาโทษนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายของอเมริกาวันนี้กฎหมายทั้งโลกเนี่ยในเรื่องของคดีจราจรก็จะใช้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับแต่เรื่องอัตราโทษต่างๆก็คงเป็นไปตามแต่ละนะเพราะว่าของอเมริกาเขาก็เป็นกฎหมายของแต่ละนะครับนะเพราะส่วนนี้เนี่ยถ้าที่ฟังจากน้องเนี่ยเขาก็ตกใจจริงๆนะครับคือวันนี้ทางสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้ออกหมายจับเลยนะครับนะทีนี้ที่เราเชิญตัวน้องเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีความตั้งใจสมัครใจที่จะกลับไปรับโทษเพื่อตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้มีการจับกุมนะครับนะเพราะฉะนั้นเราเป็นการเชิญตัวน้องเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อเขาทราบความจริงแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งใจกลับไปรับโทษเพื่อชื่อเสียงประเทศไทยด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นก็เป็นคนไทยที่เป็นตัวอย่างนะครับให้กับสังคมไทยอีกหลายส่วนนะครับนะเพราะว่าเขาเองก็อยากจะพ้นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็เดินหน้าเข้าสู่การแก้ไขปัญหานะครับนะก็บอกแล้วว่ามีปัญหาต้องรีบแก้นะครับนะถ้าหากว่ามีปัญหาไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะไม่จบซึ่งน้องเขาว่าตั้งใจจะหาข้อที่จริงจะหาคนที่แนะนำในสิ่งที่ถูกต้องนะวันนี้ก็เขาก็ไปเจอทั้งในส่วนของตำรวจในส่วนของผมเองในส่วนของทางสารทูตทางสารทูตสหรัฐก็ได้มอบหมายให้FBIซึ่งเป็นเครืออาเชนนะครับก็คือมีFBIประจำประเทศไทยนะครับประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยต้องมาคุยด้วยนะครับ